ภาพเนี้ยไอ้รอยสักเนี่ยคือถ้าถามว่าน้องเองเนี่ยมีรอยสักที่ไหนอะไรยังไงบ้างให้คุณผู้ชมดูนะฮะรอยสักบนร่างกายน้องแตงโมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีตามจุดต่างๆถึงแม้ว่าภาพเนี้ยจะไม่เห็นรอยสักแต่ก็อย่างที่บอกคือไอ้ตัวรอยนกนั่นแหละใช่ไหมกระหางนกเนี่ยที่กำลังกลายเป็นประเด็นใช่ค่ะคือมันจะอยู่ที่บริเวณเอวแต่ทีนี้เนี่ยมันจะค่อนมาตรงบริเวณเอวทางด้านข้างลำตัวเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะสังเกตว่าจากภาพใหม่ที่มันหลุดออกมาเนี่ยตัวของน้องมันไม่เห็นด้านข้างชัดขนาดนั้นแต่ถ้าดูรอยสักจุดอื่นๆก็จะมีชายโครงด้านซ้ายก็คือเป็นรูปนกที่ข้อมือเป็นชื่อน้องอีสเตอร์กลางอกเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็ตรงท้องน้อยเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างนึงขอดูภาพที่มันหลุดออกมาสักนิดนึงนะฮะเทียบกับรอยสักทั้งหมดแต่บางคนก็บอกว่าจริงมันจะเหมือนกับสังเกตเห็นเหมือนกับหางนกนิดเดียวคุณผู้ชมฮะและอันนี้เป็นภาพที่ทางด้านของคนรู้จักแตงโมเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ด้านหลังเพื่อเทียบกับภาพที่มันถูกหลุดออกมาว่าถามว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่แต่วันนี้ไม่มีมุมที่น่าสนใจฮะผมให้ดูตรงนี้ดีกว่าตรงที่ว่าวันนี้คุณสาวรรณสาเอาภาพหนึ่งมาลงแล้วกำลังจะบอกว่าเอ๊ะหรือแขนที่คนมองว่าไม่ใช่แขนแตงโมเนี่ยนะจริงๆแล้วอาจจะใช่ก็ได้อาจจะใช่ก็ได้คุณสาลงภาพอะไรไว้ให้ดูหน่อยฮะดูคลิปสักนิดนึงนะคะลงใน TikTok ของแฟนแล้วก็บอกว่าตอนแรกน่ะทางด้านของแฟนถามว่าเชื่อไหมว่าผู้หญิงคนซ้ายกับขวาเนี่ยคือคนเดียวกันก็คือขวามือคือคุณสาตัวจริงแล้วซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะมีกล้ามแล้วแขนมันก็จะใหญ่ซ้ายมือคือใครซ้ายมือเนี่ยตอนแรกเขากำลังถามว่าคุณเชื่อไหมว่านี่คือสาบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อเลยเพราะว่าจริงๆคุณสาตัวผอมนิดเดียวล่าสุดก็มีภาพยืนยันมาว่านี่คือคนคนเดียวกันซ้ายก็คือสาวรรณสาขวาก็คือสาแต่จะเห็นว่าซ้ายมือมันมีกล้ามเนื่องจากว่าพอผู้หญิงอะค่ะหันหลังแล้วยกแขนขึ้นแบบนี้มัดกล้ามทางด้านหลังมันจะนูนขึ้นมาคุณสากำลังจะบอกว่าภาพของแซนอะผมเรียกนี้ละภาพของแซนน้องแตงโมก็มีสิทธิ์ที่จะมีกล้ามแขนได้เพราะถ้าเราเทียบกับสาเวลาสาหันข้างแขนรีบแต่เวลาสาหันหลังแล้วยกแขนมีกล้ามอันนี้เป็นภาพใน TikTok ใช่ไหมใช่ค่ะขอฟังเสียงใน TikTok หน่อยสิของวรรณสาทวิสเพื่อนๆเชื่อหรือไม่ครับว่ารูปที่เพื่อนๆเห็นนี้เป็นคนคนเดียวกันเป็นรูปของวรรณสาทวิเศษจริงหรือไม่ผมอยากรอคำตอบครับลองทายกันเข้ามาดูสาเองค่ะทุกคนให้ โอ้ยหันมันก็มีกล้ามสิดูใช่ค่ะใช่ค่ะมีกล้ามฉันมีกล้ามแต่ถ้าเกิดว่านะฉันก็ไม่มีกล้ามได้เข้าใจแล้วคือคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุณสาถ้ามองข้างคุณสาแขนเล็กค่ะแต่พอหันหลังไม่มีกล้ามแล้วเขากำลังจะสื่อหรือไม่ถ้าเราไปเทียบภาพของคุณสาต้องบอกกันนะภาพของคุณสากับภาพแตงโมที่แซนเนี่ยถ่ายเอาไว้ลักษณะของท้องแขนเนี่ยหรือว่ากล้ามเนี่ยมันจะชัดค่ะเพราะว่าเวลายกแขนขึ้นมาด้วยสรีระแล้วมันจะมีมัดกล้ามอยู่ด้านหลังถ้ายืนปกติอาจจะไม่เห็นนึกว่าแขนเล็กยกแขนขึ้นมามันก็จะมีกล้ามเพราะจริงๆน้องก็เล่นไอ้พวกสเก็ตบงสเก็ตบอร์ดก็ต้องใช้กล้ามเนื้อเหมือนกันล่าสุดวันนี้เราไปเจอคุณสาเราก็เลยถามว่าที่คุณสากำลังไขปริศนาเรื่องนี้แล้วถ่ายรูปกำลังจะสื่ออะไรก็อยากจะให้ทุกคนแบบคือมองด้วยใจเป็นกลางบางคนตั้งเป้าไว้เลยป้อมไว้เลยบอกว่าเนี่ยภาพปลอมแต่คุณสาบอกว่าถ้าเอาจริงๆนะผู้หญิงน่ะต่อให้ตัวเล็กนิดเดียวแต่ถ้ายืนหันหลังแล้วยกแขนขึ้นมันจะมีกล้ามที่มันจะเห็นออกมาเป็นลูกๆได้เพราะมันหลังมันมีกล้ามเนื้อที่มันเป็นเส้นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อันนี้เราไม่ฟันธงแล้วกันว่าใช่หรือไม่ใช่แต่แค่จะบอกว่ามันเป็นไปได้แต่ทีนี้จากภาพที่ออกมาเนี่ยส่วนตัวไม่รู้นะคะว่าคนปล่อยออกมามีเจตนาอะไรแต่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับไอ้ตัวแผ่นอนามัยหรือผ้าอนามัยไม่น่าปล่อยรูปนี้ออกมาค่ะและขณะเดียวกันคุณสาก็ยังพูดถึงเรื่องปัสสาวะถามว่าถ้าสมมุติตัวของคุณสาเองเนี่ยถ้าตัวเองปวดปัสสาวะอย่าว่าแต่ต่อหน้าผู้ชายเลยต่อหน้าแฟนสาก็ไม่กล้าปัสสาวะและหากปวดปัสสาวะจริงต้องรู้อยู่แล้วว่าจะฉี่ตรงไหนได้บ้างไม่จำเป็นต้องไปปัสสาวะแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะเชื่อในเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิสูจน์สักก็เป็นคนออกกำลังกายเนาะจักก็พอจะรู้บ้างในเรื่องของมัสเซิลของกล้ามเนื้อนะคะเวลามันไม่ต้องเล่นเวทหรืออะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ามีการมูฟเมนต์บ่อยๆอะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะมีกล้ามเนื้อได้บางส่วนได้แล้วก็ถ้ายืนท่าบิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าพวกนางแบบหรืออะไรเงี้ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วแล้วยิ่งว่าตัวเล็กตัวบางตัวผอมเนี่ยมาสเตอร์จะเห็นชัดก็มันก็สามารถที่จะขึ้นได้แต่สาไม่ได้ไปแย้งกับว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นใช่หรือไม่ใช่แต่สากำลังจะทำให้ทุกคนเห็นว่านี่ไง
สาเองบิดท่าแบบนี้สาก็ขึ้นเหมือนกันคือสาไม่รู้หรอกนะว่ามันจริงหรือไม่จริงคนที่รู้ว่าคงเป็นคนที่ถ่ายถ้าเป็นเพื่อนกันนะแล้วถ่ายรูปนั้นแล้วมันเห็นแบบนั้นจริงๆอ่ะอย่างที่ใครบอกแผ่นอนามัยอ่ะมันเห็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะไม่บอกเพื่อนสักหน่อยหรอคะสาก็ต้องบอกนี่ค่ะว่าสาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ในใจของสาสาก็มีข้อมูลของสาอยู่ว่าทำไมเขาถึงจะออกมาอะไรสาไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรเหมือนกันเซอร์ไพรส์บางอย่างจากคุณคนหนึ่งสาก็กำลังรอฟังอยู่เหมือนกันว่ามันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสาก็ไม่คุณผู้ชมฮะอันนี้คุณสาพูดน่าสนใจบอกคือถ้าคุณเป็นเพื่อนด้วยความเคารพนะถ้าภาพนี้เป็นแตงโมจริงๆตามที่แซนบอกผ้าอนามัยหรือจะแผ่นอนามัยก็ตามแต่มันหลุดออกมาคุณไม่บอกเพื่อนหน่อยหรอวันนี้มันมีปริศนาต่อนะคุณสาเนี่ยสาธิตท่ายกแขนแล้วคำถามคือปล่อยภาพนี้เพื่ออะไรอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ